ผู้วันในสยามนี้สรรพสิ่งเต็มที่จบจังอินท่าไทยแท้
ข้อดีว่ามือนี่ผู้เพิ่นคัดเลือกนักแสดงไปแสดงแสงสีเสียงงานร้อยเก้าสิบเจ็ดปีเมืองหนองคายและกับงานตากพอลูกทั้งสามได้รับคัดเลือกเป็นนักแสดงน้ำแหมตื่นเต้นขนาดแสดงเรื่องยังไงลูกเห็นรู้ว่าเป็นตำนานหลวงพ่อประสัยกับตำนานปากหอครับผู้เป็นว่าห้างอบจเป็นขอความร่วมมือมาทางโรงเรียนกับแม่ดีเนาะลูกก็สิได้รู้จักประวัติศาสตร์บ้านเฮาได้ดีขึ้นอ้าวโซลัยยาเพชรตามาได้นี่สอบรับแล้วล่ะบ่แล้วลูกจ๋าแม่นวลใครเนาะยามเอิ้นซื้อเฮาแม่เอิ้นซื้อเต็มคันเป็นอ้ายผู้ยริเอิ้นมาเอิ้นจะซื้อบ่เต็มเอิ้นยามใดเฮา3คนละเสด็จโลดบุญยริมันเอิ้นลูกจังได๋ล่ะโสรยาก็เอิ้นแต่ว่าสูงเพตากะเอิ้นแต่เพมาลินีกะเอิ้นแต่นี่ย่ามเอิ้นร่วมกันกะเป็นโอ้ยเนาะไอ้สมศักดิ์ไอ้มีชัยพอครับในการแสดงผู้บอกว่าพี่เรื่องเกี่ยวกับตำนานหลวงพ่อพระไสผมเคยแต่ไปกราบองค์หลวงพ่อพระไสแต่ยังพอเคยดูเรื่องตำนานหลวงพ่อเลยครับพอเล่าเรื่องตำนานหลวงพ่อมาใส่ให้ฟังได้บ่ครับเอาจังซี่ลูกมันกินข้าวก่อนแล้วจังให้พ่อเพิ่นเล่าให้ฟังมาๆๆน้องโสน้องเพ่น้องนี่มากินข้าวแล้วกันโอ้ยจ้ะไอ้บุญยริเอาอีกแล้วศรีศักราชทรงมีพระราชธิดาสามองค์ทรงพระนามว่าพระราชธิดาสุของค์พี่พระราชธิดาเสริมองค์รองและพระราชธิดาใสองค์น้องพระราชธิดาทั้งสามมีศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งนักจึงร่วมพระทัยขอพรจากพระราชบิดาสร้างพระพุทธรูปประจำพระองค์ขึ้นโดยมีอมาตเสนาข้าราชบริพารชาวบ้านและพระสงฆ์ได้ระดมช่างมาร่วมมือร่วมใจสร้างพระพุทธรูปภายใต้แรงศรัทธายิ่งต่อพระพุทธศาสนาในการนี้การหลอมทองเพื่อที่จะเททองหล่อพระพุทธรูปเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยไม่ทราบสาเหตุชาวบ้านและพระสงฆ์ช่วยกันหลอมทองถึง7วัน7คืนทองก็ยังไม่ละลายตอนนี้ก็หอดย่างสันเทศแล้ว
อาคารกับยัวนอนคุณไปสันเทนทึ่งสาราก่อนทั้งนี้คันว่าให้สิสูบร่มร้อนท้องไว้หาดีบ่ขน่อยจะดีขึ้นกันเดี๋ยวอาตมาสิไปสันเทนเงื่อมสูบร่มขาเด้อโดยขน่อย
ากว่าได้เกิดพายุโหมกระหน่ำฝนฟ้าขนองแต่ที่ได้อัญเชิญพระสุขโคมเฟรงเกินที่จะบรรทัดได้ทำให้แท่นของพระสุขแผ่แผ่จมลงไปในน้ำและเมื่อล่องแพ้ต่อมาจนพ้นปากน้ำนุ่มเพื่อจะทวนน้ำโขงขึ้นมาอายุก็ยิ่งโหมกระหน่ำสุดที่คนบังคับแผ่จะบังคับได้เมื่อแผ่แตกพระสุดจึงแผ่แผ่จมลงแม่น้ำโขงณบริเวณที่เรียกว่าเวิร์นพระสุดในปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ตำบลกุฎงอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายล้มล้างราชวงศ์แมนจูหรือกบฏไทยถิ่น
ได้ถือกองกำลังของราชวงศ์แมนจูกว่าจนพวกไทยได้แพ้กำลังหนีไปซุ่มซ่อนตัวตามป่าในมณฑลต่างๆทั้งในยูนานฮกเกี้ยนกวางสังกวางตุ้งเสียถึงและส่วนหนึ่งหนีมาตั้งกองกำลังหนีตังทางตังเสียจึงดำเนินการปราบปรามเรียกพวกตัวพ่อตรงนี้ไปอยู่ที่เมืองสังเทียซึ่งตั้งอยู่ชายแดน12กุฎไทยเดิมพวกพ่อแบ่งเป็น2กลุ่มคือห่อทองดำและห่อทองเหลืองต่อมาห่อทองดำได้สวามิภักดิ์อยู่จนได้ที่ทำกินเป็นหลักแหล่งเหลือเพียงพวกห่อทองเหลืองที่ยังทำตัวเป็นกองโจรคอยปล้นสลบตามหัวเมืองต่างๆเก่งลามมาจนถึงเขตกรุงศรีและหลวงพระบาทซึ่งเขายังตกอยู่ภายใต้การปกครองของสยามประเทศพระเจ้าน้องยาเธอ
แจ้งประกาศรับทหารอาสาสมัครที่จะไปปราบกบฏพ่อเสร็จแล้วพี่ยะค่ะดีแล้วเป็นพระกรุณาพิทักษ์ว่าแต่เจ้าจะพาเราเดินเที่ยวบนแข่งเรือได้หรือไม่เชิญเสด็จเพคะ
จึงทำให้กองทัพของกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเข้มแข็งและพร้อมที่จะปราบกบฏพ่อให้สิ้นไปจากแผ่นดินสยามเรือคำยาเป็นเรือประจำตำแหน่งของพระปฐมเทวาภิบาลบุญมาณหนองคายเจ้าเมืองหนองคายคนที่หนึ่งโดยนำไม้ตะเคียนหินทั้งต้นมาสร้างใช้ช้างลากมาจากดงสะพุเขตอำเภอท่าบ่อปัจจุบันระหว่างพิธีล้มไม้นั้นมีน้ำหยาดลงมาตลอดจึงตั้งชื่อว่าคำหยาดและนำมาขุดที่ซอยไกรสนีหรือซอยเทียนผูเทศบาลเมืองหนองคายซึ่งเป็นโรงเรือของเจ้าเมืองในยุคนั้นยาผู้ใหญ่บ้านนาร่องเป็นผู้ทำพิธีจนเป็นเรือขนาดใหญ่40ฟีพายและมีความเร็วสูงสุดในลำน้ำโขงในยุคนั้นแล้วไอ้บุญเด้ไอ้บุญยุสัย
นี่บักบุญยุไซฮึบักบุญยุไซล่ะคือว่าบักบุญบักบุญถือทหารห่อยิ่งตายในสนามรบบักบุญบักบุญบักบุญลูกแม่นี่แม่จำปากระดูกบักบุญส่วนหนึ่งหลวงเพิ่นสิเอาไปไว้ในอนุสาวรีย์เพิ่นแบ่งมาส่วนหนึ่ง129หลังเสร็จสิ้นเหตุการณ์ต่างๆสงบเรียบร้อยแล้วกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมจึงโปรดให้สร้างอนุสาวรีย์ปราบห่อขึ้นที่เมืองของข้าเพื่อบรรจุอัฐิทหารจากกรมกองต่างๆที่เสียที่เพื่อชาติในครั้งนั้นภายหลังพระองค์ท่านได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศเป็นพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์กรมหลวงประชาคมศิลปาคมพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดสะพานแห่งนี้ร่วมกับคณะท่านหลวงพักภูมิสวรรค์และท่านนางบุญมาภูมิสวรรค์ภริยาสะพานแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งและเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงระหว่างประเทศแห่งแรกของโลกนับเป็นเส้นทางสำคัญที่ช่วยให้การเดินทางข้ามไปมาระหว่างสองประเทศคุณพ่อหลวงเก่าแม่หลวงท่านสนิทเปิดสะพานใหญ่หัวรวมมาแล้ว30ปี